เหตุระทึกหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมฮะเป็นห้องแถวบริเวณตลาดไทยแล้วเจอไฟไหม้เข้าไปมันมีจังหวะที่เป็นวินาทีเนี่ยที่ต้องหนีเอาตัวรอดมันยืนอยู่ขอบหน้าต่างเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับไปดูภาพความวุ่นวายนี่ฮะมันเป็นมี12คูหาด้วยกันอ่ะที่สร้างเป็นห้องแถวติดกันแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วมันมีต้นเพลิงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าตลาดไทยก็รู้อยู่เป็นตลาดที่กลางคืนนี่คือคึกคักมากก็เตรียมที่จะขายกันนะฮะแล้วเป็นแหล่งที่คนไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยเยอะจริงๆก็เลยตื่นเต้นกันทั้งตลาดนะครับเพลิงไหม้ร้านนี้ชื่อว่าจำรัดผลไม้แปรรูปลักษณะเป็นห้องแถวแบบนี้ฮะสูง3ชั้นครึ่งนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาต้องระดมกำลังกันไปเพื่อจะสกัดเพลิงจากห้องที่เป็นต้นเพลิงนะครับใช้รถเนี่ยประมาณ10กว่าคันได้คุณผู้ชมแล้วเนี่ยสร้างติดกันแบบนี้เป็นห้องแถว12คูหาเขากลัวว่ามันจะลามนะไปยังคูหาอื่นๆไอ้จุดที่มีเพลิงไหม้เนี่ยมีคนพักอาศัยอยู่บนชั้น3เนี่ยนะครับหนีตายลงมาข้างล่างแล้วก็ไปมุงดูเหตุการณ์กันคือทุกคนก็คิดว่าอย่าให้มันลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้เลยนะครับลุ้นระทึกเลยเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งเราจะดูนี่วินาทีที่หนีเอาชีวิตรอดครับคุณผู้ชมลองดูไปพร้อมๆกันนะฮะจะมีเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยนี่แกต้องปีนออกมาแล้วว่าค้างอยู่ตรงเนี้ยให้เจ้าหน้าที่เอารถกระเช้าขึ้นไปรับนะฮะดีนะจุดนี้ไฟมันยังไม่มาแล้วก็มีที่ปรับพักคอยด้วยมีที่พักเพื่อเป็นจุดเขาเรียกอะไรมินๆอย่างเงี้ยตกลงมาก็อันตรายไปอีกเนี่ยนะครับมันสูงประมาณสัก10เมตรได้สุดท้ายทุกคนก็ลุ้นเอาใจช่วยแล้วก็ปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะฮะทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันซะหน่อยเราไปคุยกับทางเจ้าของร้านเจริญขนมแห้งก็ชื่อคุณเจริญเนี่ยแหละครับแกก็บอกด้านบนตึกเนี่ยแบ่งให้คนงานพักอยู่30กว่าคนได้ประมาณสัก5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะมีคนงานมาเคาะประตูอยู่ชั้น3บอกไฟไหม้คุณเจริญก็พยายามสกัดไฟก่อนเอาถังดับเพลิงที่มีอยู่ไปฉีดสกัดคุณผู้ชมแต่ไฟมันแรงเอาไม่อยู่ครับทิ้งเลยต้องหนีเอาชีวิตรอดนะฮะแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานบอกน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเกิดประกายไฟไอ้พวกขนมอบแห้งทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็ลามไปติดนะครับลุกลามอย่างรวดเร็วเดี๋ยวหลังจากนี้ให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปหาสาเหตุที่แท้จริงฮะ